และช่วงโค้งสุดท้ายก่อนถึงวันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญนะคะหน่วยงานภาครัฐและก็กกต.เนี่ยพร้อมที่จะดูแลสถานการณ์อย่างเต็มที่ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงค่ะก็ยืนยันนะคะว่าไม่ว่าผลการลงประชามติจะออกมาทิศทางใดนะคะทุกอย่างต้องเดินหน้าตามรถแมพที่รัฐบาลวางไว้ค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าไม่จำเป็นต้องเพิ่มความเข้มข้นในการดูแลสถานการณ์ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนถึงวันลงประชามติส่วนผลคะแนนจะออกมาทิศทางใดรัฐบาลก็ต้องเดินหน้าตามรถแมพโดยไม่จำเป็นต้องแสดงความรับผิดชอบต่อผลการลงประชามติเพราะได้ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวคือรถแมพก็เขียนไว้แล้วว่าผ่านก็เดินไปทางนี้ถ้าไม่ผ่านก็เดินไปทางนี้เพื่อตั้งมีมันจะเป็นรุ่นอะไรกันนะทุกคนจะรุ่นใหญ่มีเรื่องตั้งไม่ใช่เหรอใช่ไหมครับก็เดินไปทางนี้นะครับมันก็จะมีฝ่ายที่บอกว่าถ้าไม่ผ่านสามสี่นายกต้องรับผิดชอบทุกอย่างคนละเรื่องกับผมก็บอกอยู่แล้วก็คนละเรื่องไม่เหมือนกันท่านนายกท่านไม่ได้คิดเองท่านไม่ได้คิดบอกว่าไอ้นี่ต้องไปทำสามสี่เมื่อไหร่แล้วท่านไม่ได้เป็นคนคิดแต่ว่าเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญเขียนไว้ด้านพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวนะคะว่าได้ตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อสนับสนุนให้การลงประชามติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมขอให้ประสานการทำงานร่วมกับกอรมน.และตำรวจโดยมีภารกิจในการดูแลด้านข่าวบริหารจัดการการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นรายงานยังไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นมีเพียงการออกการมาสร้างความสับสนให้เกิดขึ้นเท่านั้นค่ะขณะที่พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยนะคะว่าขณะนี้มีความพร้อมเต็มที่ในการรักษาความปลอดภัยยืนยันไม่กังวลกับการออกมาเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลที่เห็นต่างพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ดูแลหน่วยคะแนนลงคะแนนเสียงทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะด้านของนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรท.บอกว่าไม่ได้ประเมินสถานการณ์ไว้ล่วงหน้าในเรื่องของผลประชามติและคงไม่สามารถบอกได้นะคะว่าการเคลื่อนไหวของนักการเมืองหรือกลุ่มต่อต้านจะมีผลต่อการลงประชามติหรือไม่เพราะปัจจุบันประชาชนมีช่องทางการรับข่าวสารได้มากขึ้นและไม่มีใครไปสั่งการให้ประชาชนเห็นคล้อยตามได้แน่นอนค่ะ